จ้าค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตภะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตภะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตภะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขันธะทานิภิกขะเวอามันตยามิวะวะยะธัมมาสังขาราอัปปมาเทนะสัมปาเทภาติกีณโอกาสแบบนี้พระธรรมภาพเก็บได้แสดงพระธรรมเทศนาในสัตรพจน์คาถาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้มีความสนใจใคร่ต่อการสดับธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นประโยชน์สอดคล้องทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นตามสมควรแก่เวลาด้วยว่าโอกาสวันนี้เป็นวันกำหนดการพิธีพระราชทานเดิมศพท่านพระครูสิริปริยัติธรรมประดิษฐ์พุทธมอสกุลเดิมสุวรรณภูมินักธรรมชั้นเอกปริยัติธรรม5ประโยคอดีตเจ้าว่าวัดทุ่งเกษมที่ท่านได้รับสังขารจากพวกเราไปตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561การรับสังขารของท่านพระครูสิริปริยัติธรรมหลวงปู่พระมหาปฏิปุตตโมนำมาซึ่งความเศร้าโศกอาลัยลำลึกนึกถึงบุญงามความดีของท่านแม้จะรู้ว่าความตายเป็นสัจธรรมของชีวิตที่มนุษย์คนทั่วทุกตัวตนเกิดมาในโลกจะต้องประสบพบผ่านกันทั้งนั้นแต่เมื่อใดก็ตามถ้าความตายเกิดขึ้นกับบุคคลผู้เป็นที่รักที่เรารักสักการะบูชามีความใกล้ชิดเป็นที่พึ่งทางจิตทางใจให้กับบรรดาศิษยานุศิษย์ก็อดไม่ได้ที่จะโศกเศร้าลำลึกถึงอาลัยหาในคุณงามความดีแต่เมื่อถึงวาระหนึ่งทุกคนก็ทำใจได้โดยมาลำลึกนึกถึงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องประสบพบผ่านไม่ใครก็ใครล่ะที่เกิดมาในโลกวันใดวันหนึ่งก็จะต้องมีอันละจากโลกไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสเตือนสติว่าสัพเพมัจจุปะระณาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความตายเป็นเบื้องหน้ามรณังตายิชีวิตังชีวิตมีความตายเป็นที่สุดดังนั้นนับจากวันที่หลวงปู่
ท่านพระครูสิริปริยัติธรรมพระมหาประดิษฐ์ปุตตมละสันฐานโลกศิษย์ทั้งบรรพชิตทั้งอรหันต์ก็ใช้หลักธรรมอย่างน้อยสี่ประการมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในทางจิตทางใจคือประการที่หนึ่งทำใจเรียกว่าต้องทำใจตลอดโดยคิดว่าตอนหลวงปู่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็สอนพวกเราให้รู้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาดังนั้นทุกคนก็ต้องทำใจประการที่สองไฟบุญเอาสรีระร่างอันปราศจากวิญญาณของหลวงปู่พระครูสิริปริยัติธรรมเป็นอุปกรณ์เพื่อที่จะได้ทำบุญเริ่มตั้งแต่วันที่หลวงปู่ท่านละสังขารจัดพิธีรดน้ำศพจัดพิธีสวดมาติกาบังสุคุณสวดพระอภิธรรมทำให้ลูกศิษย์ลูกหาเมื่อเราลึกขึ้นถึงหลวงปู่ก็ไปในความเป็นบุญโดยคิดว่าบุญนี่แหละเป็นที่พึ่งบุญนี่แหละจะเป็นสิ่งที่เป็นความศรัทธาที่เราเชื่อมั่นในหลวงปู่ที่ท่านสอนพวกเราตลอดแม้ท่านละสังขารท่านก็สอนเรียกว่าทุกคนทำใจแล้วก็ไปบุญไปพร้อมๆกันทำบุญอย่างต่อเนื่องทานศีลภาวนามีอะไรที่เป็นคตินิยมประเพณีก็ทำสร้างคุณงามความดีทุกคนไปในบุญอย่างเดียวไม่พอแต่ว่าสร้างความดีให้เกิดขึ้นหวังในการที่จะเอาคุณงามความดีที่ได้กระทำต่อเมื่อนี้น้อมถวายแด่ดวงวิญญาณของหลวงปู่ที่ท่านละจากโลกไปซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าหลวงปู่ไปอยู่ภพใดนิสัยใดถ้าหลวงปู่ไปถึงพระนิพพานแล้วบุญแม้จะไม่ถึงหลวงปู่บุญก็อยู่กับเราเราก็สร้างคุณงามความดีเรียกว่าหลวงปู่ท่านให้พวกเราเนี่ยสร้างคุณงามความดีความดีก็เกิดขึ้นกับพวกเราเนี่ยเรียกว่าหลวงปู่ยังมีชีวิตท่านก็ให้ทุกศิษย์สร้างคุณงามความดีพอท่านละสังขารทุกคนก็สร้างคุณงามความดีมีวิถีแห่งความเป็นพุทธะอยู่เสมอตั้งแต่วันที่หลวงปู่ละสังขารทุกคนก็อยู่ในวิถีทางเดินที่เป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อนึกถึงหลวงปู่พระมหาประดิษฐ์เมื่อนึกถึงหลวงปู่พระครูสิริปริยัติธรรมเราก็เอาวิถีของความเป็นพุทธะที่หลวงปู่ท่านได้ประสิทธิ์ประสาทเวลาญาติโยมมาหาท่านท่านก็จะบอกจะสอนจะแนะนำทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นท่านสาธุชนมาถึงวันนี้การละสันฐานของหลวงปู่ท่านพระครูสิริปริยัติธรรมพระมหาปฏิปุตตมโณอดีตเจ้าวาดวัดทุ่งเกษมผ่านมาหลายปีมาถึงปีพุทธศักราช2566ทางคณะศิษยานุสิตจึงได้กำหนดให้มีการบำเพ็ญบุญสนสำคัญคือการประกอบพิธีพระราชทานเป็นศพอาตมาภาพได้รับทราบ
จากท่านดร.วิสุทธิ์ราตรีจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วินัยท่านไปพบและก็เล่าให้ฟังว่าคณะกรรมการวัดท่านเจ้าว่าพระอธิการไพฑูรย์ญาณัตถโรปรึกษาหารือว่าควรที่จะได้บำเพ็ญบุญสอนเพื่อที่จะประกอบพิธีพระราชทานเบญจศพอันเป็นเกียรติประวัติในวาระที่สำคัญสุดท้ายคือการได้รับพระราชทานกล่องเติมเพื่อมาประกอบพิธีพระราชทานเบญจศพและยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานหีบเชิงชายมาเป็นเครื่องประกอบเกียรติยศของหลวงปู่ในขณะเดียวกันด้วยนี่คือสิ่งที่ลูกศิษย์ทุกคนได้กระทำบำเพ็ญถามว่าทำไมถึงเก็บสรีระสังขารของหลวงปู่ไว้นานเหลือเกินช่วงหนึ่งท่านพระอธิการไพฑูรย์ญาณัตถโรกับญาติโยมก็ไปปรึกษาว่าอยากจะเก็บสรีระสังขารของหลวงปู่ประดิษฐ์ไว้ก่อนเพราะสิ่งก่อสร้างต่างๆที่หลวงปู่ท่านสร้างไว้เนี่ยยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ขอให้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในวัดที่หลวงปู่ได้สร้างมีความสมบูรณ์วิหารศาลาลายพระเจ้าใหญ่ข้าพระองค์อยากจะทำให้เกิดความสมบูรณ์และประจักษ์ที่ดีพระราชทานเบญจศพก็มาเรียนจบหมอจากช่วงที่มีโรคโควิด19มาก็ทำอะไรไม่ได้อีกพอมาปลายปี2565บรรดาลูกศิษย์ลูกหาก็ตอบตรงกันก็เลยกำหนดเอาเดือนมีนาคมพุทธศักราช2566เป็นพิธีพระราชทานเบญจศพท่านสาธุกรรมการหลักนี่คือสิ่งที่อาตมาบอกว่าเป็นความกตัญญูกตเวทีอันสำคัญเพราะว่าลูกศิษย์ทุกคนเชื่อว่าหลวงปู่ท่านไปดีแล้วท่านไปสู่สุคติท่านไปสู่ภพภูมิที่ดีงามของท่านแล้วท่านจะเป็นถึงสวรรค์หรือท่านจะเป็นถึงฝั่งของพระนิพพานเราก็ไม่รู้แต่ว่าท่านไปดีแล้วไม่ต้องให้ท่านเป็นห่วงกังวลยึดเอาสมัยพระมหากัสสปะที่ทำถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานก็ใช้เวลาเพียงไม่กี่วันก็จัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ให้สรีระร่างกายที่เมื่อปราศจากวิญญาณแล้วหาประโยชน์มิได้ไปรบกวนใครทั้งสิ้นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นบุพาอ่อนได้อย่างดีที่เป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีซึ่งพวกเราทั้งหลายได้ถือปฏิบัติในการเผาในการชาปนกิจหรือประกอบพิธีพระราชทานเบญจศพอย่างที่ท่านทั้งหลายได้เห็นอยู่ณขณะนี้นี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแท้โบราณนั้นยืนบอกว่าการเผาหรือการทำแต่ละกิจถามว่ามีเหตุผลอะไรหนึ่งเผาเพื่อให้เห็นสองเผาเพื่อให้หายสามเผาเพื่อให้หอมเผาเพื่อให้เห็นเราก็ได้เห็นคุณงามความดีของหลวงปู่สถาบันพระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทาน